ตอนนี้นะครับเรียกได้ว่าบลิงเนี่ยจับตามองดีเจสเน็กทุกฝีก้าวเลยวันนี้ดีเจสเน็กมาลงสตอรี่ขึ้นเครื่องบินทาให้บลิงนะครับตั้งคําถามว่าเอ๊มหาลิซ่าหรือเปล่าสวัสดีครับทุกคนก่อนที่จะไปนะครับตอนนี้แอดมินขอเตือนว่ารายการงด้อมที่ลิซ่าไปนะครับตอนนี้จะปิดนับยอดวิวแล้วก็ตามกฎที่รายการบอกรายการบอกว่าการนับจำนวนยอดวิวเพื่อเป็นคะแนนใน u t u b e นั้นจะสิ้นสุดในวันที่23พฤษภาคมนะครับก็คือวันนี้ซึ่งจะปิดนับยอดวิวนะครับตอนเวลา3ทุ่ม59พูดง่ายๆเลยนะครับก็ค แอดมินก็ฝากทุกคนนะครับใครที่ว่างอยู่ก็สามารถไปดูได้จะได้ถือว่าเป็นการเพิ่มคะแนนให้วงไอคอนกับลิซ่านะครับและเมื่อรายการทําการปิดการนับยอดวิวแล้วนะครับการแข่งขันก็ยังไม่จบเพราะว่ายังมีการนับคะแนนอีกรอบนึงนะครับโดยการเปิดโหวตผ่านแอปนี้ตอนนี้ทุกคนสามารถไปโหลดแอปนี้แล้วก็สร้างแอคเคาท์ไว้ได้นะโดยทางรายการจะเริ่มเปิดโหวตวันที่27พฤษภาคมซึ่งจะเปิดเวลา2ทุ่มนะครับถึงวันที่30พฤษภาคมโดยจะปิดโหวตเป็นเวลา3ทุ่ม59เหมือนกันก็คือ4ทุ่มมาแหละทุกคนก็อย่าลื มาต่อกันที่เรื่องดีเจคนนี้นะครับบอกได้เลยว่าช่วงนี้พี่แกมีข่าวเกี่ยวกับลิซ่าเยอะมากจนทำให้บิงทั่วโลกนะครับจับตามองดีเจสเน็เพื่อที่จะได้รู้ว่าพี่แกทำอะไรอยู่ที่ไหนยังไงนะครับเพราะดีเจสเน็เนี่ยชอบหลุดบอกอะไรบิงหลายอย่างเลยแต่ล่าสุดแล้วเนี่ยพี่แกเหมือนจะไม่ได้หลุดนะครับแต่ปล่อยคลิปออกมาแถมมาด้วยการแท็ก b l a c k พิงออฟฟิเชียแถมด้วยการแท็กลิซ่า เสียงนี้ก็ยังคงทําให้ใครหลายคนสงสัยอยู่ว่าเป็นเสียงลิซ่าจริงหรือไม่แอดมินก็ไปอ่านทั้งคอมเมนต์ในไทยทั้งอินเตอร์นะครับมีหลายคนบอกว่าเสียงนี้มันเสียงลิซ่าชัดๆแต่อีกหลายคนนะครับก็ยังยืนนันว่าไม่ใช่เสียงลิซ่าแต่ถ้าไม่ใช่เสียงลิซ่านะครับแอดมินก็ว่ามันแปลกๆนะ เพราะว่าทั้งสตอรี่นั้นนะครับถึงแม้พี่แกจะแท็กวง b l a c k พิง k แต่ว่าเขาก็แท็กเมมเบอร์แค่คนเดียวนะครับก็คือลิซ่าแถมทนเสียงนะครับแอดมินก็ว่าโทนเสียงลิซ่าอยู่นะแบบนี้แอดมินก็ไม่รู้นะครับแต่ล่าสุดคือบลิงงานมาโนมาแล้วในวันนี้เมื่อไม่นานมานี้นะครับดีเจสเนได้มาลงสตอรี่เป็นวิดีโอที่โชว์ว่าเขากําลังขึ้นเครื่องบินนั่นแหละครับก็แค่นั้นเลยไม่มีอะไรเกี่ยวกับลิซ่า แล้วก็ไม่มีอะไรเกี่ยวกับเพลงเหมือนกันมีแค่ดีเจงูขึ้นเครื่องบินแต่นั่นนะครับก็สามารถทําให้ิ l i n น inter คิดได้ว่าเดียวนะดีเจสนิกจะมาถ่าย MV กับลิซ่าหรือเปล่าแอดมินก็เข้าใจนะครับด้วยความที่ตอนนี้ข่าวโซโลของลิซ่าค่อนข้างเงียบแต่อย่างน้อยตอนนี้เราก็สามารถมโนได้หวังว่าเฮียแกคงบินมาถ่ายกับลิซ่าจริงนะแต่สำหรับแอดมินนะครับคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ถ้าลิซ่ากับดีเจสเนิกมีเพลงด้วยกันจริงๆเนี่ยแล้วมี MV ก็น่าจะถ่ายแยกเหมือนตอนกับเซเลน่าโกลเมสนะครับจบลงไป เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ